สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาหรือ4PW ของจังหวัดบุรีรัมย์และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มาตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณของคุณลุงมงคลสุรสัจจะที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านโคกเก่าตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไร่เพื่อนคุณเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เมื่อปีพ.ศ. 2559และผ่านการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q ปีพ.ศ. 2560สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมไร่เพื่อนคุณมาดูการบริหารจัดการกระบวนการตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกการดูแลและการเก็บผลผลิตและการขนส่งผลผลิตสู่ตลาดและลูกค้าผู้บริโภคปัจจุบันไร่เพื่อนคุณได้ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งของจังหวัดบุรีรัมย์ตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเช่นโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลนางรองและห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์อาทิห้างโรบินสันห้างทวีกิจพลาซ่าซึ่งยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดยังต้องการเครือข่ายผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษในระดับพื้นที่ชุมชนอีกมากเพื่อร่วมกันผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษให้กับผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบุรีรัมย์นครแห่งความสุขเมืองอาหารปลอดภัยคือมันจะแปลกตัวเพื่อนคือมีรถตู้เย็นเฉพาะของคนอื่นนี่มีแต่ยกแบบนี้แล้วก็ใส่รถใช้รถที่รับไปแล้วพอไปถึงอันนี้ก็เลยจะไปใช้ชั้นอย่างเดียวหรือเขาเรียกว่าวันนี้ไปส่งกี่ที่ครับ2ที่ครับที่ไหนครับไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก่อนครับแล้วก็เราก็ไปส่งที่โรงพยาบาลนางรองโรงพยาบาลนางรองครับก็จะมาเอาไปส่งที่ท็อปมาร์เก็ตที่โรบินสันครับรถนี้มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยครับมีการควบคุมอุณหภูมิฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ18ถึง20องศาเพราะว่าเวลาเราเอาผักเอาอะไรไปเนี่ยเราต้องเอาใส่รถตู้เย็นตัวนี้ที่ควบคุมอุณหภูมิไม่งั้นผักมันอบแล้วมันจะเฉาแล้วมันจะเสียง่ายมันจะเน่าง่ายนะครับเพราะถ้าเราเอาไปตอนนี้เนี่ยไปปุ๊บเราเอาไปลงจากตู้เย็นปุ๊บเขาก็ต้องมาไปเข้าตู้นะฮะอย่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือไอ้ลำไส้มาดเนี่ยก็จะมีตู้เย็นไปโภชนาการนะครับต้องรีบเอาผักเข้าในตู้